โพเมโลประกาศตัดสินใจปลดพนักงานครึ่งร้อยคนและก็ยังจะต้องมีการตัดสินใจควบคุมค่าใช้จ่ายของนะสตาร์ทอัพไลน์นี้ที่ต้องการจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่โด่งดังที่สุดในอาเซียนและไปถึงทั่วโลกให้ได้โพเมโลนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตหลังจากธนาคารโกลแมนแซกปลดไปแล้วทีนี้ก็มาดูธุรกิจร้านเสื้อผ้าครับและนี่ก็เป็นธุรกิจร้านเสื้อผ้าที่มีอยู่ในประเทศไทยหลายแห่งหลายร้านตามศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นแบบคอร์เนอร์หรือว่าอาจจะเป็นแบบป๊อปอัพสโตร์อะไรก็แล้วแต่แบรนด์นี้มีชื่อว่าโพเมโลโพเมโลประกาศตัดสินใจปลดพนักงานครึ่งร้อยคนและก็ยังจะต้องมีการตัดสินใจควบคุมค่าใช้จ่ายของนะสตาร์ทอัพไลน์นี้ที่ต้องการจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่โด่งดังที่สุดในอาเซียนและไปถึงทั่วโลกให้ได้โพเมโลนะครับท่านผู้ชมรู้จักแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อนี้ไหมฮะโพเมโลคือมันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของธุรกิจสตาร์ทอัพนะถ้าไม่รู้จักเนี่ยนะลองไปเดินเนี่ยในเซ็นทรัลเครือเซ็นทรัลทุกสาขาลองไปเดินเอ็มควอเทียร์ลองไปเดินไอคอนสยามลองไปเดินที่ไหนกันสยามเซ็นเตอร์เทอร์มินอล21ไม่กับบางนาซีคอนสแควร์แล้วท่านผู้ชมจะเห็นเลยแบรนด์เนี่ยโพเมโลตอนแรกหลายคนก็จะเอ๊ะมันเป็นแบรนด์คนไทยทำไหมหรือใช้ยอดจากต่างประเทศนะโพเมโลเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดอาเซียนและก่อตั้งในประเทศไทยด้วยนะฮะทีนี้คนก่อตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยแบบ 100% ซะทีเดียวครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายจากต่างประเทศนะฮะก็คือนายเดวิดโจกับนายเคซี่เหลียงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพผลิตเสื้อผ้าที่มีชื่อว่าร้านโพเมโลนะครับเป็นชาวอาเซียนเป็นชาวเอเชียนอเมริกันนะฮะคือแนวคิดของเขาก็คือว่าเขาอยากจะมีการทำแบรนด์เสื้อผ้านะฮะที่เป็นตลาดชั้นนำและเป็นผู้หนึ่งในตลาดอาเซียนเนี่ยเขาปักธงอย่างนี้เลยว่าต้องตลาดอาเซียนเขายังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเป็นอย่างเช่นยูนิโคลหรืออาจจะเป็นเช่นอย่างเช่นมูจิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพของโพเมโลเนี่ยนะครับที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลขึ้นมาเนี่ยก็กระจายเข้าไปในแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมีใครเคยเห็นบ้างไหมฮะลองไปดูกันนี่นะครับฮือฮาขึ้นมาก็เพราะว่าได้มีการประกาศปลดพนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับทีนี้การปลดพนักงานของเขาเนี่ยนะครับคิดเป็น 8% ของพนักงานทั้งหมดก็คือตกงาน55คนนะครับบริษัทดังกล่าวนี่นะครับให้เหตุผลอย่างนี้ขณะนี้ธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายเห็นไหมฮะคือถ้าเป็นการตอบเหตุผลจากองค์กรหรือในภาคธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่บอกเศรษฐกิจแย่นะเขาจะไม่บอกเศรษฐกิจมีปัญหาเขาจะไม่บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยเขาจะไม่บอกว่าหมูเหมือนเฟ้อแต่เขาจะบอกว่าเศรษฐกิจท้าทายนึกออกไหมฮะงั้นการที่เขามองว่าด้วยความที่เศรษฐกิจมันมีปัจจัยสวิงขึ้นลงความเสี่ยงสูงความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ยากที่จะควบคุมเนี่ยเขามองว่าพวกนี้เป็นเรื่องท้าทายและหนึ่งในเหตุผลของการปลดพนักงานก็คือว่าขณะนี้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือเขามีเป้าหมายครับว่าเขาจะเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคตทั้งจากรายได้ที่มาจากการเปิดหน้าร้านเปิดมุมนะแล้วก็เปิดขายของจากออนไลน์โพเมโลนี่ก็จะมีการซื้อขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับในประเทศไทยนี่นะฮะในที่สุดเนี่ยนะครับโพเมโลยังบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เริ่มติดต่อกับธนาคารชื่อดังในอเมริกาที่มีชื่อว่ามอร์แกนสแตนเลย์เพื่อที่จะทำการระดมทุนก็คือพยายามหาเงินเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ของเขาเช่นออกหุ้นหรือเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าธนาคารมอร์แกนสแตนเลย์นั้นก็เป็นธนาคารชื่อดังในสาขาธุรกิจที่เรียกกันว่าวานิชธนกิจหรือว่า investment banking business นะครับก่อนหน้าที่จะมีการประกาศปลดพนักงานถึง55คนเนี่ยโพเมโลเนี่ยนะครับไประดมทุนมาแล้ว10ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เงินประมาณกว่า370ล้านบาทซึ่งก็ได้เงินมาจากบรรดากลุ่มนักลงทุนที่เคยลงทุนในบริษัทนี้มาก่อนโอ้โหนี่ขนาดอุตสาห์ระดมทุนมาแล้ว10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะได้เงินมาตั้ง370ล้านบาทก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็ยังต้องปลดพนักงานออกนะสิ่งสำคัญที่เขาจะมองต่อไปว่าเอ๊ะธุรกิจเรื่องของเสื้อผ้าชั้นนำในอาเซียนของโพเมโลจะไปแบบยั่งยืนยังไงในอนาคตของอาเซียนเขาไม่ได้บอกไว้นะครับเพียงแต่บอกว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างมากๆและที่สำคัญก็คือโมเดลต่อไปที่จะเติบโตในอนาคตของการเป็นแบรนด์เสื้อผ้าในอาเซียนที่อยู่รอดได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพของสาของชายทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นมุมคิดของคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเจอสภาวะแบบอย่างนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมต่อไปมันจะมาลงหวยลงกลุ่มนี้ครับหลังจากที่กลุ่มแรกเจอไปแล้วคืออะไรครับพวกสตาร์ทอัพคริปโตเคอเรนซี
IT เทคโนโลยีถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมาถึงเนี่ย brick and mortar หรือว่าเป็นพวก traditional business ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4อย่างนี้เป็นต้นนะฮะรถยนต์เนี่ยก็ไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นคลื่นมาอยู่เรื่อยๆและอย่างที่บอกครับว่าแล้วตัวเลขการตกงานมันจะเริ่มโผล่เริ่มชี้แจงเริ่มสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับงั้นอย่าลืมกันนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook มีทางของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แบบว่าส่งคำตอบมาร่วมกับคำถามที่เราตั้งกันไปนะฮะ